อาจารย์เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับเหตุการณ์วันนั้นตอนเช้าใช่ไหมคะก็ปกติเดิมทีเนี่ยทุกวันอังคารจะเป็นเวรของตัวเองประจำเสาธงแต่ว่าจะเปลี่ยนกับน้องอีกคนนึงนะคะเสร็จแล้วพอน้องคนนั้นเสร็จเผอิญว่ามันเมื่อวานนะคะเป็นการสมัครโควต้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นวันสุดท้ายก็เลยด้วยความที่เราเป็นครูในแนวด้วยค่ะพอเราก็เลยไปอยากจะไปคุยกับเด็กแต่ก่อนหน้านั้นจะมีกิจกรรมที่เรียนเราร่วมไว้อะไรให้กับพี่น้องชาวโคราชนะคะน้องคนนี้นักเรียนกลุ่มบางคนนะคะไม่ค่อยสนใจก็เลยทำให้เราคือรู้สึกอึดอัดนะคะทีนี้ถึงคราวที่เราจะต้องไปพูดน้องก็เป็นพิธีกรก็เชิญเราพูดไปพูดพอเราไปพูดเราก็พยายามพูดให้นิ่งที่สุดแล้วก็ตั้งใจที่สุดนะคะทีนี้เราก็พูดขึ้นมาแล้วก็พูดในตอนที่เหมือนอยู่ในคลิปอะค่ะครับตอนนี้เรื่องมันก็เลยบานปลายค่ะอยากจะบอกอะไรไหมครับก่อนอื่นเลยต้องขอโทษพี่น้องชาวโคราชนะคะที่ได้พาดพิงไปถึงแล้วก็แต่ว่าด้วยความสัจจริงค่ะว่าในสิ่งที่พูดไปไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นลบหลู่หรือหนีของผู้เสียชีวิตแต่ว่าเพียงอยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบในการสั่งสอนนักเรียนนะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงในสถานการณ์ที่ขับขันค่ะเราไม่ฟังอะไรเลยนะคะก็เลยพยายามยกตัวอย่างให้เด็กแต่ว่ามันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวอย่างตรงขนาดนี้ค่ะอ๋อไม่เขาถ่ายเก็บภาพเก็บภาพประกอบด้วยเป็นตัวประมาณ3.8